วัสดีครับสวัสดีค่ะผมบอมนนทัศน์ครับนัตตาลีเพียแคมค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการซุปเปอร์สลาสุดยอดนักขายเพียครับการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ดีและนักขายที่ดีควรจะมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับอันดับแรกเลยนะคะต้องมีความยูนิคก็คือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับอันดับที่สองต้องมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะจะต้องครีเอทีฟทุกสิ่งอย่างที่เป็นตัวของเราเนี่ยให้ผู้คนได้รับรู้ได้และอันดับสุดท้ายค่ะจะต้องมีความจริงใจกับผู้รับสารใช่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครมีคุณสมบัติแบบนี้นะครับทำคลิปวิดีโอส่งมาที่ทาง Facebook ของเราได้เลยนะครับเงินรางวัล 5,000 บาทรอพวกคุณอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์งานดีหรือสายแปลกบล็อกเกอร์สายฮาหรือขาลุยรีวิวเวอร์แบบบ้านๆหรือย่านไฮโซอย่าปล่อยความสามารถให้รกร้างมาสร้างโอกาสดีๆที่นี่กับเราส่งคลิปแนะนำตัวความยาวไม่เกิน2นาทีมาที่ Facebook Superseller สุดยอดนักขายคุณอาจได้เป็นดาวในรายการแชมป์ของเราก็รอพวกคุณอยู่เหมือนกันค่ะไปเจอกับเธอได้เลยนะครับกับ Sprite บัม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 บี้อะไรอ่ะก็เรียกว่าเป็นแชมป์ที่อยู่กับเรามาเนิ่นนานผู้ท้าชิงของเราในวันนี้นะคะรับรองว่าเหมือนหลุดออกมาจากแมกกาซีนแมกกาซีนเลยไปเจอกับเธอได้เลยนะครับนักขายหน้าใหม่ของเรานะครับน้องกีตาร์พรหมพรจะให้เรามาวันดีด้ากระด้ากระดูนักขายหน้าใหม่ของเรานะครับน้องกีตาร์นะครับวันนี้เธอจะมาล้มแชมป์ได้หรือเปล่าไหวไหมครับน้องกีตาร์ไหวค่ะไหวค่ะสู้ตายค่ะสู้ตาย อย่างเราเนี่ยมีอะไรจะมาสู้คุณสไปร์บ้างหนูว่าคาแรคเตอร์หนูก็สู้พี่สปาร์สได้อยู่นะคะพี่อะไรนะคะสปาร์สสปาร์สคือใครเหรอคะตอนนี้นะคะเป็นศึกดวลกันนะคะแต่การตัดสินใจและการไกด์ไลน์เนี่ยจะขาดเธอ2คนนี้ไม่ได้ครับไปพบกับเธอ2คนเลยดีกว่าค่ะคนแรกนะคะคุณโอค่ะแล้วคนที่2ก็คือคุณริชาค่ะอย่าให้ทั้ง2คนนะครับช่วยน้องกีตาร์หน่อยละกันค่ะก็คือว่าศึกษาข้อมูลของสินค้าให้แน่นนะคะแล้วก็หนูต้องพูดจากใจผ่านบุคลิกที่มีความเป็นคาแรคเตอร์ของหนูสินค้าของเราในวันนี้ถูกสร้างมาจากเด็กอายุเพียงแค่8และ9ขวบ8และ9ขวบใช่ครับแต่ว่าจะเป็นอะไรนะครับไปดูกันได้เลยครับจากความรักในการทำงานศิลปะโดยไม่มีกรอบทำให้เด็ก2คนต่อยอดไปสู่การนำงานศิลปะไปพิมพ์ลงในผ้าแล้วนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าและกระเป๋าที่มีสีสันสดใสโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองภายใต้การสนับสนุนของพ่อแม่เกิดเป็นแบรนด์เสื้อผ้าเคซิยาเสื้อผ้าที่เกิดจากจินตนาการและความสุขมาค่ะหนูมาค่ะนะฮะหมดหน้าที่ของเราแล้วฮะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณพ่อโพน้องฮีโร่และน้องวินนี่จากแบรนด์เคซิยาสวัสดีครับสวัสดีครับแบรนด์เคซิยามีความเป็นมามาจากไหนครับคุณพ่อโพมาจากน้องฮีโร่ที่เล่นสีน้ำก่อนนะครับแล้วก็สร้างงานศิลปะครับแล้วก็วินนี่ก็เป็นน้องที่ตามมาทั้งหมดเนี่ยคืองานศิลปะที่น้องทั้งสองคนวาดแล้วคุณพ่อก็คือนำไปต่อยอดอย่างนี้หรือเปล่ามาจากไอเดียของน้องวินนี่ก่อนที่เขาอยากเขาทำงานศิลปะแล้วก็เขามีความคิดขึ้นมาว่าอยากจะใส่กระโปรงที่เป็นรายงานของเขาหลังจากนั้นเราก็ลองทดลองดูนะครับก็คือเอาภาพของน้องวินนี่ก่อนแล้วก็ไปพิมพ์แล้วก็เอามาตัดเย็บให้น้องเขาใส่แล้วก็เอาของฮีโร่ด้วยตอนแรกน้องก็จะเป็นนายแบบนางแบบของชุดของเขาเพื่อพรีเซนต์เองแล้วก็ถ่ายรูปลงในเพจใน Facebook เขาครับก็มีคนสนใจจริงๆนะคะคืออยากจะให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะเข้าใจตรงนี้นิดนึงนะคะปัจจุบันเนี่ยน้องๆหลายคนเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์เยอะมาก
นะฮะแต่โชคดีเหลือเกินที่คุณพ่อโพสนับสนุนน้องๆทั้งสองคนให้ได้ต่อยอดอย่างรูปแมงปอเนี่ยน้องฮิโร่ว่าใช้เวลาขนาดไหนครับ15 นาทีถือว่าเร็วมากนะคะสำหรับงานเรียลลิสติกจริงเร็วมากแล้วน้องวินนี่ล่ะคะเหมือนกัน15 นาทีสมาธิเด็กก็จะได้ประมาณนึงสมมุติว่าวันนี้นาตาเลียสนใจผู้ชมทางบ้านก็สนใจอยากจะซื้อสินค้าคุณพ่อมีโปรโมชั่นไหมคะก็มีโปรโมชั่นลด 15% ครับ 15% ส่งฟรีส่งฟรีทั่วไทยเลยไหมฮะใช่ครับราคาโปรโมชั่นคือซื้อสินค้านะคะจากราคาเต็มลดไป 15% แล้วก็ส่งฟรีทั่วไทยจนถึงสิ้นเดือนกันยายนสิ้นเดือนกันยายนค่ะใช่แล้วนะครับใครสนใจนะครับรอช่วงท้ายรายการของเราได้เลยแล้ววันนี้นะครับน้องทั้งสองคนต้องมาเป็นกรรมการตัดสินไปเจอกับเราได้ในช่วงหน้ากับรายการซุปเปอร์เซลเลอร์สุดยอดนักขายโอ้นึกว่ามิวเซียมนึกว่าแบบงานแบบการโชว์รูมงานศิลปะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเจอเสื้อผ้าแล้วมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยเจอเสื้อผ้าแนวนี้จากที่ไหนกลับเข้าสู่รายการซุปเปอร์เซลเลอร์สุดยอดนักขายนะคะและสิ่งเหล่านี้ที่อยู่ด้านหน้าคือแบรนด์เคซียาค่ะเสื้อผ้าที่เกิดจากจินตนาการและความสุขและตอนนี้นะคะน้องบอมอยู่ที่ห้องโชว์รูมแล้วค่ะไม่น่าเชื่อนะครับว่าผลงานศิลปะของน้องๆอายุ8และ9ขวบเนี่ยจะออกมาสวยและน่าทึ่งขนาดนี้และที่สำคัญนะครับคือคุณพ่อของเขาเนี่ยได้นำไปต่อยอดมาเป็นผ้าที่แบบมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับเอาละครับนักขายของเราทั้ง2คนต้องทำคลิปที่น่ารักและเก๋ไก๋เอาใจน้องๆเนี่ยให้ได้แต่จะเป็นยังไงไปติดตามกันครับเสื้อผ้าทุกสิ่งอย่างการออกแบบต่างๆในห้องโชว์รูมเนี่ยสวยงามมากค่ะแต่เราก็มีข้อสงสัยกับ Consumer Master ในวันนี้นะคะว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณโอคะคะคุณโอตอนนี้มีลูกอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะลูกอายุเท่าไหร่คะ5ขวบเคยสอนศิลปะไหมคะเอาตรงๆนะคะไม่เคยค่ะไม่เคยแต่ไม่เคยปิดกั้นเดี๋ยวอธิบายก่อนคือลูกโอเองเนี่ยก็จะให้เล่นสีแต่ตามทั่วไปแล้วเวลาเด็กเล่นเนี่ยคุณพ่อน่าจะทราบคือเด็กจะไม่มาวาดเหมือนผู้ใหญ่อะค่ะการเล่นของเขาเนี่ยบางทีเขาสาดไปทั้งกระมังทั้งกระถังทั้งขวดที่มีอะค่ะก็พอเห็นตรงนี้ก็รู้สึกว่าเป็นงานที่ดีเป็นอะไรที่สร้างสรรค์ค่ะคุณลิชาคะคือต้องบอกว่าพอแค่8ถึง9ขวบเนี่ยได้ระดับนี้คือไม่อยากจะคิดเลยว่าโตขึ้นมาคือเห็นแววแบบว่าเป็นศิลปินระดับโลกเพราะต้องบอกอย่างนี้นะว่าที่เรามองเสื้อโค้ทอยู่2ตัวเนี้ยคือเราเห็นเลยนะว่าบรรดาแฟชั่นบล็อกเกอร์จะใส่2ตัวนี้ใน Paris Fashion Week ได้ความรู้สึกตอนนี้เรารู้สึกเหมือนเราดูเสื้อผ้าของคริสเตียนลาคัวอยู่เลยคือแบบว่าเก่งมากจริงๆค่ะพอพูดคำว่าคริสเตียนลาคัวขึ้นมานะคะต้องบอกว่าแบรนด์นี้คริสเตียนลาคัวเนี่ยคือเป็นแบรนด์ที่สนุกมากแล้วสามารถจับทุกสิ่งอย่างมาอยู่ในแบรนด์คริสเตียนลาคัวได้เนี่ยฮะคีย์เวิร์ดสำคัญช่วยบอกอีกทีนึงครับเคซียาเสื้อผ้าที่เกิดจากจินตนาการและความสุขเอาละครับซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดที่2นักขายของเรานะครับต้องนำไปอยู่ในเซลลิ่งคลิปของพวกเขาและเธอด้วยก็ฝากถึงกีตาร์ด้วยนะคะว่าก็แน่นอนแชมป์น่าจะการันตีอะไรได้เยอะแยะแล้วนะโมยหนูไม่คิดถึงขั้นนั้นแต่ถ้าล้มได้ก็ไม่รู้เหมือนกันและตอนนี้นะครับเซลลิ่งคลิปของน้องกีตาร์ก็พร้อมแล้วเหมือนกันใช่ค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับไปดูเซลลิ่งคลิปของเธอได้เลยครับว้าวทุกคนนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่กีตาร์กำลังอยู่ที่ไหนคะเนี่ยมันดื้อมากต้องเป็นสวรรค์ของคนที่ชอบแต่งตัวแบบต้าแน่นอนคือที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันเป็นเสื้อผ้าของแบรนด์ Kesia ค่ะเป็นแบรนด์ของเด็กอายุเพียงแค่8ขวบเท่านั้นอ้าวเด็กอายุ8ขวบสร้างสรรค์ผลงานได้ขนาดนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะเรื่องเล่าเนี่ยเกิดจากการที่มีในบ้านครอบครัวนึงอ่ะมีคุณพ่อโพคุณแม่มุ้ยมีน้องวินนี่มีน้องฮีโร่น้องฮีโร่เนี่ยเป็นเด็กผู้ชายที่แบบชอบวาดรูปศิลปะมากส่วนวินนี่เนี่ยเป็นน้องของน้องฮีโร่อีกทีนึงทีนี้พอฮีโร่เนี่ยเป็นคนที่ชอบวาดรูปมากๆเลยน้องวินนี่เห็นก็เลยโอเคชอบตามพี่จนกระทั่งวันนึงค่ะเด็กทั้งสองคนเนี่ยได้ไปแข่งวาดรูปในที่หนึ่งแล้วในวันนั้นอ่ะเป็นบังเอิญ
ันบังเอิญที่วินนี่จะต้องสร้างสรรค์ศิลปะผลงานอะคริลิกเป็นครั้งแรกโดยที่ไม่เคยวาดสีนั้นมาก่อนเลยและในวันนั้นก็เป็นวันที่น้องเนี่ยได้รางวัลรองชนะเลิศรองจากฮีโร่ค่ะทุกคนมันเลยทำให้น้องเนี่ยเริ่มสร้างสรรค์ผลงานอะคริลิกมาเรื่อยๆเป็นร้อยๆชิ้นเอ้ยลองหาห้องเสื้อนู่นนี่นั่นน้องก็เลยได้ทำชุดแรกของตัวเองน้องด้วยความที่ตื่นเต้นเราชอบชุดของตัวเองเรายูนิคไม่เหมือนใครเดินไปโรงเรียนเสื้อผ้าที่น้องทำขึ้นมาเองคนเลยสนใจค่ะขอซื้อจากตัวหนึ่งเป็น2ตัว3ตัวคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนน้องเต็มที่ในวัยแค่7ขวบแล้วให้น้องเนี่ยทำแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองคือแบรนด์เคเซียอย่างอันเนี้ยมันมีสตอรี่เสื้อตัวนี้นะคะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับการที่น้องชอบกินน้ำแข็งใสน้องชอบกินน้ำแข็งใสน้องก็เลยดีไซน์รูปภาพนี้ออกมาแล้วให้มาอยู่ในชุดนี้ซึ่งชุดนี้จะมีชุดเดียวบนโลกนี้นะคะและสโลแกนของแบรนด์นี้ค่ะคือเคเซียสินค้าที่เกิดจากจินตนาการและความสุขแล้วงานเนี่ยคืองานแอบสแตรกนะคะทุกคนมันเป็นแนวนามธรรมทุกคนอาจจะไม่เก็ทว่ามันเหมือนกันเอาละเลงสีเฉยๆอะแต่จริงๆแล้วอะมันคืองานที่เขาเนี่ยใช้ความรู้สึกและอินเนอร์กับสถานการณ์และสตอรี่ทุกอย่างอะในการดีไซน์สาดสีลงไปใครที่สนใจอยากได้ค่ะหนูอยากยูนิคแล้วอยากแตกต่างเพจ Facebook เคซียาค่ะคุณที่ติดตามเรารายการ Super Seller นะคะลดไปเลย 15% กีต้าร์ก่อนกีต้าร์ก่อนค่ะแล้วดูแต่ละตัวคือแบบแต่ละอย่างทุกคนมันสวยมากเอามาสะพายอย่างเงี้ยกิ๊บเก๋ยูเรกามากไปแล้วนะคะอย่าลืมค่ะเคซียน้องกีตาร์เอาละครับเซลลิ่งคลิปของน้องกีตาร์ทำให้รู้สึกยังไงบ้างเริ่มกับพี่โอ๋ก่อนเลยครับมีความรู้สึกว่าโอ้โหดูแบบน่าซื้อเพราะมันเกิดจากจินตนาการของเด็กแล้วเป็นผลงานของเด็กแต่ก็อยากจะให้น้องกีตาร์เนี่ยโชว์สินค้ามากขึ้นอีกหน่อยเราไม่ได้เห็นถึงกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าใส่เงินหรือใบอื่นๆหรือเป็นเสื้อผ้าบางตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณลิชาล่ะครับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแบรนด์นี้คือแบบว่าแน่นเปรียละเอียดยิบสิบแตกมากคือแบบดีจริงๆแต่ว่าต้องบอกว่าวันนี้เรามาขายสินค้าเนอะคือน้องอาจจะแบบโฟกัสกับเรื่องแบรนด์สตอรี่มากไปนิดนึงเลยไม่ได้โฟกัสกับการขายของนะคะน้องวินนี่รู้สึกยังไงบ้างคะพอได้อยู่ใช้คำว่าก็พอได้อยู่คุณพ่อหลังจากได้ดูคลิปแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่าคุณกีตาร์ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแบรนด์ได้ดีมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดออกมาอย่างสนุกในเมื่อนักขายหน้าใหม่ละเอียดยิบซิบแตกแล้วเราไปดูคลิปของแชมป์ของเราได้เลยนะครับคุณสไปร์บาบาบีครับผมชอบอาร์ตอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นคนที่อาร์ตตัวแม่อยู่เช่นเดียวกันซาลาลาฮาลาฮาลาซาลาลาฮาวันนี้บ้านสวยงามทั้งแง่โอ้แง่เอ๊ะลูกร้องอีกแล้วค่ะน้องกีตาร์นะคะโซนจริงๆแล้วเอามือถือไปเล่นรายนี้ก็คือตัวอย่างของครอบครัวทั่วไปนะคะที่มักจะให้ลูกเล่นมือถือฆ่าเวลานั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลเสียต่อร่างกายต่อสายตาเสียได้เลยนะคะมันเป็นปัญหาที่เกิดจากการให้ลูกเนี่ยเล่นคอมเล่นมือถือเยอะเกินไปแต่บ้านนี้ค่ะที่อยู่ด้านหลังนี้ครอบครัวชุมพวงค่ะเขาเป็นครอบครัวเรียกว่าตัวอย่างเลยนะคะที่อยากให้ทุกคนเนี่ยนำไปปรับใช้กันนะเขาเนี่ยให้ลูกเนี่ยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะโดยการที่ให้ลูกเนี่ยเขาเรียกว่าสนับสนุนผลงานของลูกในการที่ลูกชื่นชอบศิลปะก็ให้ลูกวาดภาพและนี่ก็คือครอบครัวชมพวงนะก็คือเป็นเขาเรียกว่าเด็ก2คนที่แสนมหัศจรรย์นะคะน้องฮีโร่กับน้องวินนี่ด้านหลังของดิฉันณตรงนี้นะคะนี่คือแมงปอเป็นผลงานของน้องฮีโร่เป็นพี่ชายสุดหล่อนะคะและด้านนี้ก็คือน้องวินนี่น้องสาวสุดสวยเป็นผู้รังสรรค์ผลงานนี้ชื่อว่าภาพน้ำแข็งใสนั่นเองและที่ดิฉันใส่อยู่นี่ก็มาจากแบรนด์เคเซียนะคะเป็นชื่อของน้องวินนี่นั่นเองค่ะชื่อเก๋มากมาจากภาษาฮีบรูนะคะที่แปลว่าอบเชยซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเครื่องเทศที่มีทั้งความหวานและความเผ็ดอยู่ในตัวซึ่งเหมาะกับแบรนด์นี้ที่มีความโก้หรูแล้วก็เก๋แล้วก็เผ็ดแน่นอนเสื้อผ้าที่เกิดจากจินตนาการและความสุขนั่นเองได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวที่มันมากมายและก็ยังสร้างสรรค์ผลงานได้กระชับเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ของครอบครัวได้ด้วยและด้านหลังนี้นะคะก็คือผลงานต่างๆกระเป๋า
นะคะนี่ด้านหลังนี้ก็เป็นกระเป๋าเช่นเดียวกันนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางรายการเนี่ยเขามีโปรโมชั่นค่ะคุณผู้ชมคะลดไปเลยนะคะ 15% ถ้าบอกว่ามาจาก Super Like a Seller นะคะ Super Seller นี้สิ้นเดือนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เท่านั้นและที่สำคัญเลยคือส่งฟรีด้วยนะคะดีงามมากๆเลยแบรนด์นี้นะคะเขาเกิดจากการที่คุณลูกนะคะน้องวินนี่เนี่ยอยากที่จะมีเขาเรียกว่าเสื้อผ้านะคะที่เกิดจากลวดลายของตัวเองปรากฏว่าฟีดแบ็กดีมากนะคะเลยทำให้เกิดขึ้นมาว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะทำแบรนด์ของเราขึ้นมาเล็กๆน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะคะได้ลองสัมผัสแบรนด์นี้ดูแล้วคุณจะรักเหมือนที่ดิฉันรักนะคะขอฝากผลงานเพลงนะคะให้สำหรับแบรนด์เคสยานิดนึงนะคะ like a k like a k like a k สยาศิลปะบนพื้นผ้าจากศิลปินเด็ก2คนแซนมหาสาจานาขอบคุณค่ะคุณสไตล์บับบาเบนพิริชาครับต้องบอกว่าข้อมูลแน่นมากแล้วการเปิดตัวของเขาเนี่ยคือน่าสนใจมากคือเขาได้ใส่สินค้าของลูกค้ามาจริงๆแต่คือแอบผิดหวังนิดนึงก็คือว่าน่าจะมีการลองใส่หลายๆชุดให้กับลูกค้าดูมากขึ้นนะคะตอนจบนี่จบได้ประทับใจมากอ่ะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแม่ก็คือแม่จะบอกว่าแชมป์ก็ต้องเป็นแชมป์ต่อไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือไม่ใช่ยังไม่ได้ตัดสินทำไมถึงอวยพรไม่ใช่คืออย่างนี้บางครั้งเนี่ยเราอยากจะเห็นความเป็นสินค้ามากกว่านั้นว่ามีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ้าของสินค้าบ้างดีกว่าหลังจากดูคลิปของพี่สไปร์แล้วรู้สึกยังไงบ้างก็โอเคน้องตอบเป็นดารามากเลยครับอนาคตที่เป็นศิลปินเป็นยังไงบ้างครับก็โอเคคุณพ่อล่ะครับผมว่าคุณสไปร์เนี่ยจะอินกับสตอรี่การถ่ายทอดของคุณสไปร์จะลึกผสมกับความสนุกสนานนะครับก็พูดออกมาได้อย่างน่าชื่นชมครับช่วงหน้าเราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าใครจะเป็นสุดยอดนักขายในรายการซุปเปอร์เซลเลอร์สุดยอดนักขายก็ไม่ได้กดดันแต่ว่ารู้สึกว่าระยะเวลาดังกล่าวที่มีมาให้แล้วก็ทำได้อย่างเต็มที่มากที่สุดแล้วค่ะเอาจริงๆมันอาจจะยากเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราหรือเปล่าแต่ด้วยความเป็นเรื่องของคนอื่นแล้วต้าใช้เวลาแค่คืนเดียวในการที่จะศึกษาของครอบครัวเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็จะนิดนึงเป็นเสื้อผ้าที่มาจากจินตนาการและความสุขค่ะคือเป็นลายของทะเลแล้วก็มีคริสตัลบนดวงจันทร์พอเสร็จแล้วก็จะมาคิดชื่อลูกอีกทีก่อนที่เราจะไปทราบผลกันนะคะเราจะต้องให้คอน sumer master ทั้งสองท่านเนี่ยบอกกับเจ้าของแบรนด์ก็คือน้องวินนี่ก่อนว่าเขากำลังคิดถูกต้องหรือไม่ว่าสไปค์ควรจะอยู่หรือสไปค์ควรจะไปควรจะอยู่กีตาร์ควรจะมาหรือกีตาร์ก็ต้องไปเหมือนกันนะคะครับให้คุณภูริชาก่อนค่ะคือต้องบอกว่าข้อมูลของทั้งพี่ทั้งสองคนนะลูกคือแน่นมากคือละเอียดยิบ18จริงๆนะคะคนหนึ่งเนี่ยก็อย่างพี่กีตาร์เนี่ยมีเอกลักษณ์มีความเป็นคาแรคเตอร์ที่เด่นชัดมากในส่วนของแชมป์เก่าของเราพี่สไปค์เนี่ยคือเขาพูดละเอียดเหมือนกันแต่เขาพูดจับใจพูดแบบเขาอินกับสินค้านะคะคือหนักใจอ่ะเพราะว่าดีทั้งคู่อย่างคุณกีตาร์เองเนี่ยเขาก็ทำออกมาได้เป็นธรรมชาติแล้วก็เหมือนเอาง่ายๆหลับตานึกว่าฟังละครเวทีอยู่อ่ะแล้วก็อย่างคุณสไปค์แชมป์ของเราเองเขาก็สมแชมป์ของเขาอ่ะก็คือเขาก็ไม่ทิ้งฝีไม้ลายมือเขาเลยก็อันนี้ก็สุดแท้แต่น้องแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกใครเอาละครับทุกคนครับตอนนี้นะครับใครจะเป็นสุดยอดนักขายสำหรับแบรนด์เคซียานะครับจะเป็นแชมป์เก่าสไปร์บาบาเบค่ะหรือจะเป็นนักขายหน้าใหม่นะครับที่มาพร้อมกับคาแรคเตอร์และเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับน้องกีตาร์และผู้ชนะคนนั้นก็คือพี่กีตาร์พี่กีตาร์แล้วสโลแกนของแบรนด์นี้ค่ะคือเคซิยาสินค้าที่เกิดจากจินตนาการและความสุขชื่อเรียกพี่กีตาร์ค่ะว่าพี่กีตาร์สไตล์เหมือนวินนี่ค่ะคือชอบอาร์ตเหมือนวินนี่
และตอนนี้นะคะเรามีผู้ชนะคนใหม่แล้วค่ะไม่ธรรมดาจริงๆน้องกีตาร์แต่ก็ต้องบอกว่าคุณสไปนี่คือแบบสุดยอดมากอยู่ยงคงกระพันมากต้องรอดูว่าใครจะมาล้มสถิติของเธอได้ใช่นะคะแต่ที่ทราบมาเนี่ยเห็นคุณพ่อบอกว่าจะมีงานแสดง exhibition ของน้องใช่ไหมคะใช่ครับที่ไหนคะครับก็ในวันที่29มีนาคมนะครับปีหน้าจนถึงวันที่25เมษายนที่หอศิลป์จามจุรีนะครับเป็นแสดงนิทรรศการภาพเขียนของน้องทั้งสองคนนะครับชื่อนิทรรศการเล่นสีเล่าจินตนาการใครสนใจนะครับก็ต้องติดตามงานของน้องๆกันนะครับแต่ว่าทุกคนนะครับถ้าสมมติใครสนใจตอนนี้เข้าไปที่ Facebook ของเราได้เลยนะครับแล้วก็ลองดูได้เลยเพราะว่าทุกตัวทุกแบบลดไปเลย 15% แต่ที่ขาดไม่ได้นะคะต้องขอขอบคุณ Consumer Master ของเราทั้ง2ท่านด้วยนะคะก็คือคุณโอยดานะคะแล้วก็คุณริชาภูริชาด้วยค่ะรวมทั้งแชมป์เก่าของเรานะครับคุณ Sprite Bababi ด้วยนะครับผมน้องกีตาร์พรุ่งนี้ต้องมาลุ้นกันแล้วว่าจะสามารถรักษาแชมป์ได้หรือเปล่านะใช่พร้อมหรือเปล่าครับน้องกีตาร์ครับต้องพร้อมค่ะต้องพร้อมนะเอาละครับทุกคนครับและแน่นอนนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับสีและเคมีภัณฑ์จาก TOA ขอขอบคุณแบรนด์ซุปไก่สกัดค่ะ Corolla Cross A New Journey ให้ชีวิตเดินทางครับแล้วก็สูตรสวยๆจากสูตร Select ค่ะเอาละครับทุกคนครับกลับมาเจอพวกเราใหม่ได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34กับรายการ Super Seller สุดยอดนักขายเห็นมาเยอะแล้วนะว่ารายการ Super Seller อะไรก็เกิดขึ้นได้คืออาณาจักรเครื่องแก้วที่ตอบโจทย์คุณได้มากที่สุดในยุคนี้อันนี้450ตัดไปเลย400 950 900นักขายหน้าใหม่คุณป๊อบชิตพลหรือแชมป์เก่าของเรานะครับน้องกีตาร์สวยจี๊ดมีเสน่ห์ซุปเปอร์เซลเลอร์ในวันนี้ได้แก่